ก็นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามครูต้านะครับวันนี้เราสอนอยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับเคสก็คือพอขับรถเป็นอยู่แล้วแต่ไม่มีพื้นฐานการเข้าจอดเทียบไหลทางด้านซ้ายนะครับพื้นฐานการถอยไม่ดีตอนนี้ครูต้าก็แก้ให้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวัดผลทักษะที่ได้เรียนรู้มาครับว่าสามารถที่จะทำได้โอเคไหมนะครับซึ่งใช้ในการสอบใบขับขี่ได้จริงนะครับแล้วก็ใช้ในการจอดในชีวิตประจำวันของเราทุกวันด้วยนะครับลักษณะการเข้ามานะครับลักษณะการเข้าซ้ายเวลาบังคับพวงมาลัยซ้ายจะต้องมีการคืนพวงมาลัยขวาเพราะว่ารถบังคับล้อหน้านะครับตอนนี้เราได้เข้าซ้ายมาแล้วต้องมีการออกขวาพวงมาลัยขยับไปแล้วซ้ายมันจะดีขึ้นตอนที่เรามองกระจกแล้วครับให้มันดีค่อยแล้วค่อยคืนถ้าไม่ดีก็ยังไม่ต้องคืนแน่ๆยังไม่ต้องเข้าเพราะมันใกล้อยู่แล้วไม่ต้องเข้ามาเด้อไม่ต้องเข้ามาโอ้ยลงมาดูฝีมือตัวเองหน่อยอันเนี้ยดีมากๆดีเกินไปดีเกินเหตุแต่ว่าก็มันไม่มีใครทำได้เหมือนเดิมตลอดโอ้เนี่ยเราจะได้เห็นภาพเรานั่งอยู่ข้างในก็จะเป็นอีกแบบนึงครับเหมือนกันกับตอนเข้าเบิ้งเขาแหละเข้าเบิ้งเขาเป็นยังไงคือเป็นไงเพราะว่ามันยากว่าเราเห็นเองเขาจะรู้เองแต่อย่างน้อยเราเริ่มรู้แนวทางแล้วแต่ยังไม่ได้ดังใจแค่นั้นแหละเอาละขอแบ่งในรถครับขอแบ่งในรถอ่านเราดูกระจกอะดูให้มันเป็นว่าเห็นไหมว่ามันใกล้ไหมหน้ามันต้องใกล้กว่านั้นน่ะถ้าหลังเป็นแบบนั้นน่ะใช่ไหมเดินหน้าขวาออกไปครับเออแล้วก็ตีซ้ายกับเดินไปก่อนนะเดินไปอีกก่อนเดินหน้าไปก่อนแล้วเรามาดูการถอยหลังเรียบไหลทางฟุตบาทนะครับบางคนคือถอยแล้วไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาปีนฟุตบาทนะครับผมอันนี้มันเป็นการถอยแก้ด้วยนะครับถอยแก้ก็คือเราจะหลบควยข้างหลังนั้นด้วยมันไม่ใช่ว่าถอยตรงได้อย่างเดียวยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบการสอนสไตล์ครูต้านะครับสอนเป็นกันเองครับสอนทุกรูปแบบที่คุณติดค้างอยู่นะครับเอาได้ทุกเรื่องนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0883350072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ถูกใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0883350072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ